เยรีนท่านประธานสภาที่เคารพผมเกชาศักสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนาษดรแบบบัญชียใยชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมขอพิปายรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐของคณะกรนิการการคมนาคมสภาผู้แทนาษฎร ผมได้อ่านรายงานของท่านแล้วนะครับก็ผมเห็นด้วยกับท่านนัชนน์สีกอกเกื้อนะครับและท่านวิรัตพิมพพ์นิตที่ขอ,อยตาที่เอ่ยนามท่านนะครับในประเด็นเรื่องของการลดโทษจำคุกออกไปเพราะว่าทุกวันนี้เราในเมื่อเราจะมีการแก้ไขให้ค่าปรับเป็นอัตราก้าวหน้าแล้วเนี่ยซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียมหรือปรับทางพินัยอะไรก็แล้วแต่ รังในเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ถ้าเราปรับถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยโทษยวคงไม่ต้องมีเพราะเขาเป็นเพียงแค่ลูกจ้างเขาเอาจจะมีส่วนกระทำผิดเล็กน,น้อยเองแต่ต้องไปจําคุกเนี่ยทำให้ครอบครัวเขาต้องเดือดร้อนนะครับในประเด็นของท่านมิรัตก,ก็คือเกี่ยวเรื่องรถบทุกปัจจุบันนี้เนี่ยมีสมรรถภาพที่สูงมากไม่สอดคล้องกับน้ําหนักบรรทุกของรถบรรทุกในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเดิมนั้นรถบรรทุกยี่สล้อเนี่ยครับกรมทางหลวงเคยผ่อนผันนะครับให้ถึง58ตันอยู่ๆมาก็มาเลิกใช้ให้เหลือเพียง50.5ตันถ้าในประเด็นนี้เนี่ยเรา,าทำมาหาให้เกิดเรื่องสวยเพราะอะไรเราไปตัดยอดกำไรเขาเนี่ยในหนึ่งเที่ยวเนี่ยเจตันเขาเหลือกำไรเพียงเล็กน้อยเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ครับเขาจึงต้องไปจ่ายสวยเพื่อ ทุกให้มากขึ้นนี่คือต้นปัญหาส่วนหนึ่งไม่ทั้งหมดนะครับเราเคยใช้มาแล้วหลายปีส่วนทางกรมทางหลวงเองจะมาอ้างเรื่องสแป,ปนสะพานเหลืองคุณภาพถน,นนเนี่ยมีความแข็งแรงไม่พอนะั้นไม่เป็นความจริงนะท่านกรรมธิการทุกท่านนะครับความมั่นคงแข็งแรงของสะพานกรมทางหลวงเนี่ยรับนบได้เกินรนะ้อยตันปัจจุบันนี้ถนนเนี่ยนะครับผสมซีเมนด้วยในชั้นหินคุกคอนกรีตหนา28เซน เหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์เดิมเนี่ยที่เคยผ่อนผัน58ตันเนี่ยอันนี้อยู่ได้แน่นอนครับเ,เกี่ยวกยวเรื่องนี้เรื่องค่าปรับเป็นขัทเ็มาแล้วเนี่ยผมเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านมีความประสงค์จะให้มีใบรับรองการชั่งน,น้ำหนักรถบรรทุกจากแหล่งผลิตสินค้าหรือแหล่งต้นทางท่านประสานกระทรวงอุตสาหกรรมง่ายๆมากเลยฮนะให้ออกกฎกระทรวงออกมาว่าให้ปล่อยสินค้าตามพิกัดรวบรรทุกแค่นี้ก็ได้แล้วเพราะ แหล่งที่ปล่อยสินค้านั้นเนี่ยเขามีเครื่องช่างทุกทที่ยกเว้นของชาวบ,บ้านเล็กน้อยที่ไม่มีเครื่องช่างอย่างไร่อ้อยที่พ่อกี้ท่านว่าอันนี้นไม่มีเครื่องช่างนะครับข้าเปลือกไม่มีนะครับท่านก็ไปปรับผมเรื่องนี้ส่วนของวิมนั้นนะครับผมเห็นด้วยที่จะเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการที่รถหลบหลีกเลี่ยงไปนะครับท่านจะเห็นไหมครับว่ารถบรรทุก22ล้อเนี่ยที่เป็นเทรลเลอร์ยาวๆเนี่ยทุกเหล็กมาเพียง2ก้อน สองก้อนเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณเนี<ม>่ยหเมตรถึง6เมตรเองแต่ขนาดกระบะบรรทุกเขาเนี่ยยาว12เมตรทําไมต้องยาวเพราะกรมทางหลวงไปสร้างเงื่อนไขก็น้อยว่าถ้าคิงพินเนี่ยน้อยกว่า8เมตรเนี่ยน้ำหนักคุณจะไม่ได้50.5ตันทําให้รถทุกขนาดนี้ต้องยาวยาวมากขึ้นแต่บรรทุกเพียงตรงกลางหน่อยเดียวปัญหาคืออะไรปัญหาคือเวลาทางแยกเข้าซอยหรือออกจากซอยต้องใช้วงกว้างมากกีดขวางทางจราจร เบียดบังสังคมนะครับเรื่องนี้ฝากท่านไปคุยกับกรมทางหลวงด้วยนะครับยังมีขึงเเรียกเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตเช็คที่ท่านบอกว่ามีไม่เพียงพอนยะผมว่าสปอร์ตเช็คเนี่ยมีเพียงพอแล้วนะแต่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับทำงานได้เต็มที่หรือ,อยังเรามีทั้งอะไรบ้างนะตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรกรมทางกรมทางวจชนบทบลเรามีเจ้าที่ท้องถิ่นอีกอย่างเงี้ย ถ้าเรากำชับให้หน่วยง,งานนี้เนี่ยกรมการทรงทบกอีกนะถ้าทำงานให้เต็มที่เนี่ยก็จะเพียงพอต่อการควบคุมแล้วนะครับส่วนเรื่องของพอรลรนอนนั้นนะครับที่ท่านคงเสริมว่าให้มีที่จอดรถบรรทุกนั้นผมเห็นดป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้กรมทางนะครับทําที่ในเขตทางข้างๆถนนเดิมอาจจะกว้างสัก1 0เมตร20 1สเมตรแล้วแต่ซึ่งไม่เพียงพอคุณจะใช้ที่นะครับกรณีหนจุดเนี่ยสัก1ิบ20ี20ไ่ไร่ ถ้าท่านดูเนี่ยปที่บรรทนรอบๆกรุงเทพมหานครเนี่ยกลางคืนเนี่ยตีสองตีสามทีร่วมทุกเนี่ยหลังจากที่พ้นช่วงตีเวลาแล้วเนี่ยเขาจะไปจอดพักกันก็กีดขวางทางจราจรอันนี้เห็นด้วยกับท่านด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับแากส่วนเรื่องการตรวจรถนอกสถานที่อันนี้มีความจําเป็นผมเห็นด้วยกับกรมการขนส่งทางบกที่ว่าถ้าเราไม่ตรวจกสถานที่เนี่ยผู้กํากับการต้องนํารถไปในสถานที่ขนส่งเองเนี่ยเวลาวันสิ้นงวดประจําปีเนี่ยจะมีรถใช้ไปตรวจภาพไป็นตนวนมาก ไปทำให้เกิดการจราจรติดขัดล้นบนถนนเกะกกกิดขวางการจราจร,าจรทาให้เกิดอุบัติเหตุและผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่สะดวกกรณีรายให,ใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็ต้องบริการไปตรวจที่นอกสถานที่แนละเป็นเวลานอกราชาการนะครับยังฝากถึงทางเรื่อง,งที่ท่านจะไปแก้ร่างพรบทางหลวงและขนส่งเนี่ยอันนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านครับได้รีดดำเนินการนะครับเินทาในเรื่องนี้เนี่ยอย่างจำเป็นและรเร่งด่วน ฝากท่านไปถึงกรมการส่งทากเรด้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีรถผิดกฎหมายเป็นจํานวนมากนํารถเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศมาประกอบเป็นรถและจดทะเบียนก็มีนะครับเวลาสลับเลขนะครับเลขสวยเลขอะไรก็แต่ที่ท่านมีกันเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยให้สลับได้เพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดท่านเสียสามหมื่นบาทท่านสลับสักปีละกี่ครั้งก็ได้ท่านไปตรวจสอบดูนะครับแล้วก็ ยังมีประเด็นเรื่องของอาฝากของท่านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพืชไร่นะครับที่ว่าเป็นช่วงฤดูการเท่านั้นเองชาวไร่อ้อยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไร่ชาวนานก็ฝากมาว่าช่วงผลผลิตออกเนี่ยเขาช่วงสั้นแค่สองสามเดือนเนี่ยขอให้ทางหน่วยงานของรัฐน,นะครับได้ให้โอกาสนะครับได้เขาได้ทําผลผลิตเนี่ยไปส่งโรงงานไปส่งรงสีที่เขาได้มีสัญญงสัญญากันไว้นะครับได้ความสะดวกเพื่อให้สินคา้านี้เนี่ยไม่เสียหายนะครับ วันนี้ผมก็สนับสนุนนะครับร่างรายง,งานของท่านเนี่ยก็ส่วนมากนะครับมีบางส่วนที่ขอให้ท่านไปพิจารณาปรับแก้ไขด้วยครับผมขอบคุณมากครับ